สกินแคร์ก่อนนอนมีน้องขอมานะคะว่าให้ช่วยทำสกินแคร์ก่อนนอนให้หน่อยปกติหลังล้างหน้าเสร็จนะคะเป้ก็จะเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำประปามันสะอาดไหมเพราะว่าตอนที่มาอยู่ที่นี่แรกๆอ่ะเป้ก็แพ้น้ำประปาที่นี่นะก็เลยสิวขึ้นเยอะเลยนะก็เช็ดน้ำประปาออกไปค่ะด้วยน้ำเกลือนี่แหละเช็ดให้สะอาดนะอย่าถูนะคะเช็ดเบาๆพอนะเป้จะเช็ดประมาณ3แผ่นถ้าเป็นคืนที่ exfoliate ก็คือคืน day 1นะคะก็จะใช้ตัว BHA ไม่ใช่ของ Parachoice นะแล้วก็มีใช้ของ Boost บ้างแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วัน exfoliate เป็นวันเรตินอยด์ของเป้เป้ใช้เรตินอยด์มาเข้าเดือนที่3ที่4แล้วค่ะก็ผิวหน้าค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะไม่แสบไม่ลอกแล้วนะแล้วก็ทำสกินไซคลิ่งแบบ3วันเรตินอยด์ติดแล้วก็เลยใช้ตัวคัพเปอร์เปปไทด์ได้นะคะไม่ได้แสบลอกอะไรนะแล้วก็ไม่ต้องงงนะว่าทำไมเป้ถึงมาทาครีมอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่ทาตอนทุกเช้าเพราะว่าเป้ไม่เอาครีมไว้บนบ้านชั้น2นะคะเพราะว่าชั้น2ของบ้านเนี่ยอุณหภูมิมันสูงทั้งกลางวันแล้วก็ตอนที่แดดจัดๆที่เราไม่ได้เปิดแอร์ข้างบนอ่ะเนาะครีมก็จะเสียได้นะคะครีมทุกอย่างควรจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน30องศาเท่านั้นนะเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนสภาพไปนะอุตส่าห์ซื้อครีมแพงๆมาสุดท้ายเก็บไม่ดีคือเสื่อมเลยนะหลังจากคอปเปอร์เปปไทด์นะคะเป้ก็จะลงเป็นตัวไนยาซินามายด์นะเป้ใช้ของลาลาแคมนะคะมีคนถามเยอะเลยว่าใช้ของอะไรเป้ใช้ได้ดีนะคะดีมากๆตัวนี้จริงๆมีสารอื่นเยอะมากเลยแต่เป้ใช้เป็นหลักเลยแหละใช้แล้วหน้าก็ดีขึ้นเร็วมากเรื่องการเก็บครีมนี่สำคัญมากนะคะรวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยนะสมมติเวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าเสื้อผ้าจะอยู่ท้ายรถใช่แต่ว่าครีมอะค่ะครีมทั้งหมดนะแม่จะใส่ถุงแยกไปเลยแล้วก็เอาเข้าไปในรถเพื่อให้มันไม่อุณหภูมิสูงเกินไปเราจะได้ไม่เสียดายครีมของเรานะตัวต่อไปลงไฮยาค่ะก่อนลงไฮยาก็ต้องให้ผิวชุ่มนิดนึงนะเพื่อให้มันอุ้มน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็ทาไฮยาได้เลยค่ะแต่ตอนกลางคืนนะคะเป้จะลงตัวไฮยา2แบบตัวมอยส์2แบบก็คือมอยส์แบบน้ำกับมอยส์แบบเข้มข้นเนาะใช้ทั้ง2ตัวแต่ตอนเช้าจะไม่มีตัวนี้ก็ทาเลยค่ะก็โบกไปนะค่อนข้างซึมง่ายนะแล้วก็ไปใช้ได้ทั้งหมดนี้ก็คือไม่แพ้เลยนะคะใครอยากใช้ลองตามก็ได้นะใช้ดีทุกตัวเลยสุดท้ายเรตินอยด์ค่ะไปใช้เรตินอยด์ของ The Skin List นะตอนทาก็อย่าลืมเว้นร่องจมูกนะคะแล้วก็รอบตานะทาให้ทั่ว